ข้อที่3 damage opponent with melee attack เพื่อนๆจะต้องใช้ pickaxe ทุบศัตรูนะคะทุบแค่ทีเดียวก็ผ่านแล้วค่ะข้อนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่ไปหาศัตรูนะคะแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเขาจัดการทุบ1ทีทีนี้คลิกการทำแบบชัวร์ๆง่ายๆนิดนึงก็คือว่าให้เลือกไปลงที่เมืองใหญ่แล้วก็ให้ตามประกบใครก็ได้1คนนะคะดูตั้งแต่ตอนที่กำลังบินเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เริ่มบินเนี่ยพอโดดปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่ามีใครอยู่ใกล้ๆมีใครลงกับเมืองเดียวกับเราบ้างที่ให้เลือกไปลงเมืองใหญ่ๆก็เพราะว่ามันชัวร์ว่ายังไงก็มีคนแน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบไปหาอาวุธนะคะบินประกบเขาแล้วก็ลงให้ใกล้พร้อมกันกับเขามากที่สุดเพราะว่าพอลงปุ๊บเราก็จัดการหวดแล้วก็เดินหนีได้เลยเนี่ยสายเล็งคนข้างหน้าสายไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะพยายามบินไม่ให้ห่างเขากะว่าเขาลงสายก็ต้องลงพร้อมๆกันเลยล่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาลงแล้วแบบเขาได้อาวุธแล้วก็เราเข้าไม่ถึงเขาทันทีนะคะอาจจะโดนสวนตายนะแต่อันนี้ทั้งเขาทั้งสายก็ไม่มีอาวุธเจิมไปก่อน1ทีค่ะคนนี้เหมือนจะเป็นคนนะเพราะว่าเขาดูแบบว่าไม่ค่อยเลือกลักเหมือนบอทนะคะถ้าเกิดว่าล้มแล้วจะทุบซ้ำก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทีเดียวก็ผ่านแล้วค่ะโปรเฟสอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะไม่ต้องตกใจถ้าหากว่าคลิปที่เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซด์ได้โดยการโดเนทมายังเบอร์นี้จะเป็น True Money Wallet หรือจะเป็น PromptPay ก็ได้นะคะซักไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ